สุพิสารเผยพิธาไม่รู้ประวัติบอดี้การ์ดที่ต้นปมถูกขุดคดีอ้างตำรวจอุ้มรีดทรัพย์สุพิสารเผยพิธาไม่รู้ประวัติบอดี้การ์ดที่ต้นปมถูกขุดคดีอ้างตำรวจอุ้มรีดทรัพย์ย้ำพักให้โอกาสทุกคนเท่าเทียมกันจากกรณีที่มีกระแสสังคมตั้งคำถามถึงนายต้นบอดี้การ์ดประจำตัวนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าเคยถูกดำเนินคดีอ้างเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้วขูดรีดทรัพย์เหยื่อเจ้าของร้านขายของชำซึ่งขณะนั้นพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองปราบปรามเป็นผู้แถลงผลการจับกุมโดยปัจจุบันเป็นหนึ่งในแกนนำพรรคก้าวไกลคนสำคัญวันที่24กรกฎาคม66พลตำรวจตรีสุพิสารอดีตผู้บังคับการกองปราบปรามและอดีตเตสบัญชีรายชื่อในฐานะรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลเปิดเผยว่าเมื่อปี2554ตนได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้แถลงผลการจับกุมผู้กองต้นพร้อมพวกรวม3คนก่อเหตุอุ้มเหยื่อเจ้าของร้านขายของชำไปทำร้ายร่างกายและปล้นทรัพย์มีทองรูปพรรณทั้งสร้อยคอสร้อยข้อมือแหวนและเงินสด 60,000 บาทรวมทรัพย์สิน 276,800 บาทก่อนปล่อยตัวและข่มขู่ให้ผู้เสียหายโอนเงินให้อีกโดยศาลพิพากษาจำคุกเป็นเวลา12ปีแต่ได้รับการลดหย่อนโทษและถูกปล่อยตัวมาเมื่อปี2560หลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนชื่ออยู่หลายครั้งและเข้าทำงานเป็นพนักงานบริษัทรักษาความปลอดภัยประมาณปี2562อ่านก้าวไกลสั่งบอดี้การ์ดที่ต้นเลิกตามพิธาแล้วเจอขุดคดีอ้างตำรวจอุ้มรีดทรัพย์ในส่วนของการเข้ามาการทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดของนายพิธาหัวหน้าพรรคขอยืนยันว่าทางหัวหน้าพรรคไม่ได้รับทราบมาก่อนเนื่องจากบริษัทรักษาความปลอดภัยเป็นผู้จัดสรรคนมาให้ซึ่งตนยังไม่มีโอกาสพบนายต้นอย่างจริงจังมาก่อนเห็นเพียงผ่านตายังเข้าใจว่าเป็นตำรวจมาก่อนเพราะตัดผมเกรียนบุคลิกภาพดีไม่มีพฤติกรรมกลางหรือก้าวร้าวแต่อย่างใดสำหรับการทำงานด้านต่างๆในพรรคนายต้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของนายพิธาในระดับหนึ่งแต่ในมุมของตนและคนในพรรคมองว่าทุกคนควรได้รับโอกาสไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือแม้แต่นักโทษซึ่งเวลานี้นายต้นก็ได้รับบทลงโทษตามกฎหมายไปแล้วควรให้โอกาสเขาในการทำงานซึ่งเรื่องของความเท่าเทียมเป็นหนึ่งในนโยบายของพรรคที่ให้ความสำคัญมาโดยตลอดลูกก็ดูแลงานก็ต้องทำเงินก็ต้องหาเจนี่หวานลดลงตลอดโฟกัสลูกเหม็นผัวก็มีบ้างย้อนจุดพีคสุดมรสุมข่าวดังชั่ววูบไม่อยากอยู่ต่อลูกก็ดูแลงานก็ต้องทำเงินก็ต้องหาเจนี่หวานลดลงตลอดโฟกัสลูกเหม็นผัวก็มีบ้างทำอะไรก็ขัดหูขัดตาวันนี้แม่ทำทุกอย่างเพื่อลูกเลยอัปเดตความแสบสุดน่ารักเจนี่เทียนโพสุวรรณนางเอกหน้าเด็กหุ่นเป๊ะตลอดการที่วันนี้จะมาอัปเดตความแสบของลูกสาวสุดน่ารักอย่างน้องโนล่าวัย3ขวบ7และกับการเปิดปากที่แรกเล่าย้อนล่ามระสุมชีวิตที่เป็นข่าวดังทั่วข้ามคืนจนเกิดความคิดชั่ววูบวิดคิดสั้นพร้อมเล่าจุดเปลี่ยนที่ทำให้กลับมาลุกขึ้นยืนและรักตัวเองได้อีกครั้งทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และหนิงปณิตาเป็นพิธีกรโนล่าตอนนี้แสบมากเจนี่เป็นช่วงที่มีความคิดเป็นของตัวเองเริ่มมีความคิดเห็นมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นคุณพ่อคุณแม่ต้องใช้จิตวิทยาคุยกับเขามากขึ้นเลี้ยงโนล่าจะมีเรื่องให้พีคทุกวันเจนี่สมมุติเขาทำอะไรผิดแล้วเจนจะเป็นคนไม่ตีลูก
เวลาเขาทำอะไรผิดมากๆด้วยนิสัยของเจนจะเงียบเขาก็จะเดินมาหมามีขาหนูขอโทษค่ะยกมือก้มไหว้สามขวบกว่าตอนนี้เริ่มเถียงแล้วใช่ไหมเจนี่เถียงจักกระแรแตกเลยเหมือนเขาจะมีเหตุผลที่เหนือเราอีกชั้นหนึ่งจะทำอะไรในสิ่งตรงข้ามที่เราไม่ต้องการอย่างเช่นวันนี้เจนบอกว่าเจนมาทำงานเขาไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อแม่ต้องทำงานบอกเขาว่าหมามีต้องทำงานแล้วเอาสตางค์มาเลี้ยงดูหนูถ้าหมามีไม่มีสตางค์เลี้ยงดูหนูหมามีจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อข้าวให้หนูกินเขาถึงเข้าใจเจนไม่เลี้ยงลูกแบบตามใจเลยแม้แต่นิดเดียวเจนไม่ใช่เด็กโดนสปอยมาตั้งแต่เด็กเป็นเด็กที่ดูแลตัวเองเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงทุกคนในบ้านถึงเจนจะมีมากแค่ไหนเจนก็จะไม่ดูแลลูกแบบอยากได้ของเล่นชิ้นนี้ซื้อให้เลยเปให้เลยแบบนี้เจนจะไม่ทำเลยพ่อสปอยไหมเจนนี่ขั้นสุดเจนพูดเลยว่าเราไม่ได้มีหมื่นล้านไม่ต้องซื้อ7 สี 7 ศอกให้ลูกขนาดนี้ให้เขาได้อะไรมายากๆบ้างแบบนี้ไม่เถียงกันหรอเจนี่จะเหลือเถียงกันตลอดทะเลาะกันทุกวันพวกเรื่องจุกจิกมันเป็นเรื่องที่คนสองคนมาอยู่ด้วยกันแล้วไม่เคยมีลูกการเลี้ยงเด็กเราไม่ได้มีพี่เลี้ยงพอเราไม่มีพี่เลี้ยงมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากแล้วเราต้องเรียนรู้ไปด้วยกันซึ่งเจนหงุดหงิดบ่อยมากมันเป็นปัญหาที่ทำให้แม่อย่างเราไม่รู้จะทำยังไงบางทีก็อยากจะกรีดออกมาแต่ก็กรีดไม่ได้3 ขวบ 7 เดือนอยากให้ลูกหาตัวเองให้เจอเลยส่งให้ลูกเรียนพิเศษเยอะมากเจนี่ใช่ทุกอย่างเลยเทนนิสฟุตบอลเล่นเก่งมากให้ออกกำลังกายทุกวันเรียนบัลเล่เรียนเต้นเรียนทุกอย่างที่สามารถจะเรียนได้ที่นอกเหนือจากที่เรียนในโรงเรียนบางตนอาจจะบอกว่ามากไปสำหรับเด็กที่รับได้แต่เจนรู้สึกว่าเจนโปรยให้เขาทุกอย่างเคยได้ยินเจนี่พูดกับโนล่าว่าโลกไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดมันมีที่มาที่ไปยังไงกับเด็ก3 ขวบ 7 เดือนเจนี่ใช่เราจะสอนเขาว่าโนล่าลูกดลกไม่ได้เป็นลาเวนดอร์นะลูกมันไม่ได้เพอร์เฟกต์เจนพูดแบบนี้กับนิกด้วยเจนว่าเจนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เชื่อว่า40 กว่าปีที่ผ่านมาในชีวิตเจออะไรมาเยอะมากแล้วมันก็ไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดไว้ในบางมุมเจนสอนโนล่าว่าอย่ามองโลกให้เป็นเรนโบว์มากนะลูกเราก็จะค่อยๆบอกเขาหลังๆเจนี่เป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับธรรมะไหว้พระปฏิบัติธรรมเจนี่ชอบมากจุดเริ่มต้นมาจากไหนเจนี่จริงๆก็นานมาแล้ว 8-9 ปีเป็นช่วงที่เจนรู้สึกว่าจะทำยังไงดีกับชีวิตที่มันดาวมันเฟลเหมือนหาอะไรที่มายึดเหนี่ยวความรู้สึกไม่ได้เลยความรู้สึกนี้ใครก็ช่วยไม่ได้เลยนอกจากตัวเราเองแสดงว่านั่นคือจุดที่พลิกผันที่สุดในชีวิตของเจนี่เลยเจนี่เจนก็ไม่คิดว่าเจนจะล้มหรือจะรู้สึกแบบนี้หรือจะมาเจอวันแบบนี้เป็นวันที่เรามึนเลยเราจะไปขวาหรือจะไปซ้ายเจนไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยเราไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตจริงๆแล้วเจนไม่เคยแสดงออกเวลามีข่าวเจนไม่เคยออกมาแถลงเจนไม่พูดเจนไม่ร้องไห้เพราะกำลังมึนอยู่เหมือนเวลคนเสียใจมากๆน้ำตาสักหยดก็ไม่มีเพราะมันเหมือนกับช็อกจุดพลิกผันที่พีคที่สุดในชีวิตเจนี่คนทั้งประเทศเฝ้าติดตามข่าวนี้เจนี่7 วัน 7 คืนเลยจำได้เจนไม่คุยกับใครเลยไม่ปรับทุกข์กับเพื่อนไม่ร้องไห้ให้ใครเห็นอยู่คนเดียวเงียบๆทั้งที่เพื่อนรายล้อมเต็มไปหมดเจนี่เพื่อนบุกบ้านมาเพราะกลัวจะฆ่าตัวตายถ้าเปรียบเทียบเป็นมิวสิกวิดีโอก็คงปิดไฟมืดๆไปนั่งอยู่ตามมุมหลืบๆข้างหน้าต่างเจนี่ใช่เลยร้องไห้ผอมแห้งแรงน้อยกว่านี้เจนี่ติดกระดูกเลยหนังติดกระดูกเลยอยู่ในบ้านนั่งสงบสติอารมณ์ตลอดเวลา24 ชั่วโมงไม่กินอะไรเลยเหมือนคนที่มึนตลอดเวลาไม่รู้จะทำอะไรต่อในวันพรุ่งนี้เป็นอยู่นานไหมที่อยู่ในมุมของเจนคนเดียวในบ้านมุมมืดเจนี่
เป็นเดือนจนเพื่อนเป็นห่วงเจนี่มากจำได้ว่านานากับอลิชามาเคาะประตูเข้ามาไม่ปลอบไม่อะไรเลยแค่มานั่งเป็นเพื่อนจนถึงเที่ยงคืนทุกวันไม่พูดกับใครเก็บตัวคนเดียวจนแม่คนเดียวแค่ทัชบ้านเจนี่กับบ้านหมามีจะอยู่ติดกันเหมือนพี่เลี้ยงทำข้าวมาให้กินพอพี่เลี้ยงเก็บข้าวออกไปเหมือนแม่คงเห็นว่าเจนไม่กินข้าวแม่เลยเอาข้าวมาให้แต่เราก็ยังทำฟอร์มว่าแข็งแรงหมามีเดินเอาข้าวมาวางให้ที่โต๊ะกำลังจะหยิบกินแบบไม่สบตาหมามีแล้วก็ทำเป็นเหมือนจะกินข้าวแต่ไม่กินนะแล้วแม่ก็มาลูบหลังซึ่งแม่เป็นคนที่แข็งแรงมากไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้ลูกเห็นเหมือนกันหมามีก็ลูบหลังแล้วก็บอกว่าอ่อนแอบ้างก็ได้นะลูกเจนก็ยังไม่มองหน้าอีกแล้วก็พูดว่ารู้ไหมว่าหนูอะทุกข์มากเท่าไหร่หมามีทุกข์มากกว่าเจนี่อีก10เท่าเจนน้ำตาหล่นใส่ข้าวแล้วไม่มองหน้าแม่ด้วยไม่สะอึกด้วยนะเหมือนจะพยายามกลั้นให้ได้มากที่สุดแต่มันทนไม่ไหวตอบกลับไปค่ะคำเดียวหลังจากนั้นเป็นต้นมาเจนรู้เลยว่าวันนี้เจนจะอยู่เพื่อหมานี้แสดงว่าก่อนหน้านี้คิดว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่เจนี่ใช่เจนเคยคิดว่าเราไม่รู้จะอยู่เราไม่รู้จะอยู่ไปทำไมมันเหมือนใครใครก็ไม่รักเคยรู้สึกว่าถ้าเราไปโลกมันก็คงจะดีขึ้นมั้งสวยขึ้นมั้งแต่ไม่เคยทำอะไรเพื่ออยากจะให้ตัวเองไปเจนี่มันเป็นแค่ความคิดชั่ววูบมากๆมันมีทั้งขาวกับดำวิ่งเข้ามามันอยู่ที่ว่าเราหนึ่งวินาทีตอนนั้นเราจะขวาหรือจะซ้ายดีความโชคดีคือมีสติเจนี่ใช่ฟ้ายังมีตาเทวดายังคุ้มครองจริงๆถามจริงเรื่องนี้มันยังเป็นปมในใจเราไหมเจนี่ไม่มันเป็นบทเรียนมากกว่ามันทำให้เจนี่เป็นเจนี่อย่างทุกวันนี้เราอย่าไปโทษอดีตทุกอย่างเป็นบทเรียนทำให้เจนเดินอย่างช้าๆค่อยๆเดินแล้วรู้ว่าวันนี้เจนต้องไปทางไหนถ้าเจนไม่มีวันนั้นเจนอาจจะสอนโนล่าอย่างวันนี้ไม่ได้นะทุกอย่างในชีวิตเจนไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยเราขอบคุณสิ่งที่ต้องเจอเป็นบทเรียนที่ทำให้เราเป็นเราจนถึงทุกวันนี้จุดไหนถึงจากแม่แล้วเป็นมาธรรมะเจนี่เราคิดว่าเราลองนั่งนิ่งๆสิว่าเราจะทำอะไรต่อได้แล้วก็ลองสวดมนต์ดูเริ่มจากบทเล็กๆแล้วก็ลองนั่งสมาธิในเมื่อตอนนั้นไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ลองสักนิดดูก่อนจาก1นาทีเป็น2นาทีจากบทเล็กเป็นบทใหญ่ต้องบอกว่าสิ่งมหัศจรรย์มันเกิดขึ้นจริงๆได้อะไรจากแค่การสวดมนต์เจนี่สติอย่างน้อยเจนก็รู้แล้วว่าอย่างน้อยเจนต้องแข็งแรงหัวใจเราต้องแข็งแรงที่สุดเท่าที่จะแข็งแรงได้เพราะถ้าเจนยังจับจุดและยังหาความแข็งแรงไม่ได้ใครก็พยุงเราไม่ได้เจนอยากให้รู้ว่าชีวิตมันมีหวังมันมีทางสว่างทุกเส้นทางมันอยู่ที่ว่าเราจะมองยังไงอยู่ที่ว่าเรารักตัวเราเองมากแค่ไหนรักแม่มากแค่ไหนเรารู้เลยว่าอย่าทำร้ายหัวใจตัวเองครั้งแรกที่ลุกขึ้นมาได้เจนพูดกับหัวใจตัวเองว่าเจนขอโทษขอโทษที่ผ่านมาทำให้หัวใจตัวเองเจ็บต่อไปนี้เจนจะไม่ทำให้หัวใจตัวเองเจ็บอีกแล้วไม่มีผู้ชายคนไหนที่รักเรามากกว่าตัวเราเองเจนแค่อยากจะบอกผู้หญิงทุกคนว่าการที่เรารักตัวเราเองรักหัวใจตัวเองมากที่สุดแล้วเราจะสวยค่ะเจนี่กับมิกกี้เจอกันได้ยังไงเจนี่ก็เจอตามงานด้วยความที่ออกกำลังกายเหมือนกันไลฟ์สไตล์เหมือนกันเลยรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจความหวานเริ่มลดน้อยลงจริงหรือเปล่าเจนี่เจนลดตลอดเลยเพราะโนล่านอนกลางด้วยเราสองคนต้องโฟกัสโนล่าตอนนี้โนล่าเป็นเซนเตอร์มากๆเราสองคนต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดจริงๆมิกกี้น้อยใจไหมเจนี่ก็คงมีน้อยใจบ้างแต่ก็ไม่มีสิทธิ์น้อยใจยิ้มเป็นเพราะฮอร์โมนด้วยเจนี่เคยได้ยินคำว่าเหม็นผัว
ปะมันก็มีบ้างทำอะไรก็ขัดหูขัดตายิ่งเวลาที่เจนทำงานกลับมาเหนื่อยแล้วต้องดีลกับโนล่าอีกเจนต้องทำงานด้วยลูกก็ดูแลงานก็ต้องทำเงินก็ต้องหาชีวิตมันก็ไม่ได้หวานเหมือนกับตอนที่มีโนล่าต้องจับมือกันตลอดเวลาอยากจะบอกอะไรกับลูกเจนี่ทำเพื่อลูกค่ะวันนี้แม่ทำทุกอย่างเพื่อลูกเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการกินการตั้งใจดูแลตัวเองทุกอย่างมีเหตุและผลหมดเจนไม่ได้ทำเพื่อความฉาบฉวยเจนไม่ได้ทำเพื่อความอยากพร้อมอยากสวยทุกสิ่งทุกอย่างมองหน้าลูกก่อนเลยเวลาจะทำอะไรเจนทำเพื่อเขาเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพยายามมาจะบอกว่าเจนี่เป็น Global Brand Ambassador ให้กับ Victoria's Secretคนแรกของเมืองไทยได้มาได้ยังไงเจนี่เรื่องนี้เกิดตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ต้องปิดเป็นความลับมาตลอดเจนก็เริ่มดูแลตัวเองแบบเอาจริงวันที่เขาบอกเจนกรี๊ดและร้องไห้จำได้ว่าวันนั้นถ่ายวิกตอเรียสซีเครตที่เมืองนอกเจนนอนร้องไห้อยู่บนเตียงคนเดียวร้องไห้เหมือนเด็กที่ร้องเพราะเหนื่อยมากที่กว่าจะมีวันนี้สองคือฝันหรือเปล่าวันนั้นได้รับข่าวดีๆหลายๆอย่างทุกอย่างถาโถมมาหลายอารมณ์ภายในวันเดียวคืนเดียวแล้วเก็บไว้อยู่คนเดียวบอกใครไม่ได้เลยตอนนั้นเขาเลือกให้เจนเป็นแค่เอเชียแต่เจ้านายที่อเมริกาบินมาเขาก็ถามเลยว่าอยู่สนใจจะเป็น global ไหมคือหน้าเราก็จะไปอยู่บนร้านทั้งในอเมริกา UK และทั่วโลกเลยเจนเหมือนมดตัวเล็กๆที่พองเลยอีกหนึ่งกำลังใจของเจนี่คือคนนี้เลยวุ้นเส้นวิริธิภาช่วงที่เจนี่เจอปัญหาวุ้นเส้นอยู่ด้วยไหมวุ้นเส้นอยู่ซิเจนี่อยู่ทุกเอพิโซดค่ะมีโอกาสได้ไปปลอบหรือทำให้ดีขึ้นยังไงวุ้นเส้นจะมีเป็นช่วงที่เขาดาวมากๆที่บอกจะหายจากเพื่อนไปเลยแต่วันที่เขาเปิดใจว่าพร้อมแล้วที่จะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าเขาเป็นอะไรก็นัดคุยกันเอาตรงๆร้องไห้ทุกคนเกิดมาไม่เคยคิดว่าจะร้องไห้เพราะมันเลยสงสารมากตอนนั้นทุกคนในกลุ่มตอนนั้นต่างก็มีปัญหาของตัวเองแต่พอเจอของเจนี่คือเบาไปเลยเคยมีข่าวว่าคู่นี้ทะเลาะกันวุ้นเส้นคือไม่ได้ทะเลาะกันแบบเถียงกันวุ้นรู้แล้วว่าเพื่อนรู้สึกยังไงเจนี่ก็รู้แล้วว่าเราเป็นยังไงแค่ไม่คุยกันแต่ไม่มีการทะเลาะต่างคนต่างไปอยู่มุมของตัวเองเราก็รู้สึกเสียใจเขาก็น้อยใจหลายอย่างมันเลยกลายเป็นหายไปช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายกลับมานั่งคิดว่าพื้นฐานเรารักกันมากมันเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถเสียกันไปได้เลยกลับมาคุยกันเขาฝันว่าเขาได้อุ้มเด็กผู้ชายวุ้นเส้นฝันเฉยๆปกติจะฝันไร้สาระแต่เมื่อคืนฝันว่าท้องอยู่ดีๆกระพริบตาอีกทีลูกออกมาแล้วเจนี่แสดงว่าเขาพร้อมแล้วฝันขนาดนี้แต่งตอนไหนวุ้นเส้นไม่รู้ค่ะเป็นคำตอบที่ไม่รู้เราไม่ได้คาดหวังอะไรก็ใช้ชีวิตแบบนี้ไปก่อนเป็นเรื่องของอนาคตค่ะเรื่องความรักวุ้นจะพยายามพูดไม่เยอะวุ้นก็ผ่านมาเยอะทุกเอพิโซดทุกคนก็เห็นอยากให้มันดีแหละแต่ว่าสุดท้ายวันนี้เราพูดว่าดีอนาคตเราก็ไม่รู้เป็นยังไงเจนี่เขาเป็นผู้หญิงเขาตอบไม่ได้วุ้นอยากจะบอกอะไรเพื่อนคนนี้วุ้นเส้นเขารู้แหละอยู่กันมานานขนาดนี้เขารู้ว่าเรามีแต่หวังดีกับเขาเสมอไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเหมือนเราแข็งแรงกันพอที่จะไม่ปล่อยมือกันเราเข้าใจความเป็นตัวเขาเรารู้จุดอ่อนจุดแข็งเขาว่าตอนไหนเขาอยากอยู่คนเดียวตอนไหนเขาต้องการเราแต่อยากจะบอกว่าเราจะอยู่เสมอเมื่อเขาต้องการเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตถ้าหากต้องการเพื่อนซัพพอร์ตเสมอเจนี่ในกลุ่มไม่ว่าจะสุขทุกข์เศร้าพวกเราก็มีกันและกันเสมอพร้อมจะเป็นผู้ซัพพอร์ตที่ดีจริงๆแล้ววุ้นก็เป็นเพื่อนที่ซัพพอร์ตด้วยดีจริงๆ